สวัสดีค่ะกุตเต้นค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะห่อผักสลัดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแบบอีสานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมี่ยงหมูสามชั้นรับประทานกันค่ะป่ะค่ะเข้าครัวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการต้มหมูสามชั้นค่ะวันนี้เราก็มีเมนูใหม่ขึ้นมาค่ะเมนูตามใจปากเลยนะคะวันนี้เราจะมาทําเมี่ยงนะคะไม่ใช่เมี่ยงปลาเผานะเป็นเมี่ยงหมูสามชั้นค่ะเราก็จะมาต้มหมูให้สุกก่อนค่ะอันดับแรกพอสุกเรียบร้อยเราก็จะพักไว้สัก5นาทีให้เย็นค่ะแล้วเราก็จะมาตำน้ำพริกนะคะไว้จิ้มนะคะหรือราดกับหมูสามชั้นนะคะที่เรากินกับเส้นขนมจีนแล้วก็มีผักคอนะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนค่ะอันนี้หมู3ชั้นที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะพักไว้5นาทีนะคะรอให้เย็นแล้วเราก็จะมาหั่นสไลด์นะคะเป็นชิ้นบางๆค่ะนี้เราก็จะมาทำนะคะเครื่องจิ้มค่ะน้ำจิ้มเองนะคะเราจะใช้เป็นพริกป่นนะคะวันนี้พริกก็จะเผ็ดมากๆค่ะก็เลยจะไม่ใส่เยอะนะคะมะนาวเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้ำตาลก่อนนะคะใส่น้ำตาลค่ะก็เราจะเน้นรสเปรี้ยวหวานนะคะค่ะช้อนหนึ่งค่ะน้ำตาลและก็ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา3ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะถ้าใครมีถั่วนะคะก็ใส่ถั่วลงไปได้ค่ะเป็นถั่วลิสงเปรี้ยวๆไปเลยค่ะเปรี้ยวหวานมือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะที่เราจะหั่นลงไปนะคะในถ้วยน้ำจิ้มใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยก็มาคนนะคะมาคลุกเคล้าน้ำตาลพริกออเราลืมไปค่ะผงนัวค่ะใส่ผงนัวด้วยค่ะใส่ไปนิดนึงนะคะใส่เยอะเดี๋ยวกระหายน้ำค่ะเรียบร้อยค่ะผงนัวเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูกันนะคะหมูที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสไลด์ชิ้นพอคำค่ะเรา
ก็จะหั่นแค่3ชิ้นค่ะพอรับประทานนะคะส่วนที่เหลือเราก็เก็บไว้ทำกะเพราหมูกรอบก็ได้นะคะผมรู้สึกว่ารับประทานคนเดียวมันจะเยอะไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมี่ยงหมู3ชั้นนะคะหมูที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเส้นขนมจีนแล้วก็จะมีผักกาดนะคะผักกาดหรือผักสลัดนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีแตงกวานะคะนิดนึงวันนี้ก็ไม่ได้พริกหวานมานะคะพริกหวานค่อนข้างจะแพงค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นสลัดนะคะนี่ค่ะรสชาติก็ออกขมนิดๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าเวลาทานเราจะทานกันยังไงเราจะนี่ค่ะจะเป็นใบผักนะคะเป็นใบผักเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่กี่ชิ้นแล้วก็ตามด้วยขนมจีนนะคะตามด้วยขนมจีนแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มที่เราทำนะคะน้ำจิ้มนี้ก็จะทำน้ำจิ้มแบบอีสานนะคะจะไม่ใส่ถั่วลิสงค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะถ้ามีเรายิ่งมีผักเยอะยิ่งดีค่ะมาค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะเมี่ยงหมู3ชั้นค่ะ